ตลาดรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กหรือมินิ MPV ในประเทศอินโดนีเซียทวีความร้อนแรงขึ้นทุกขณะหลังจากการเปิดตัว Mitsubishi Xpander ผู้เล่นรายใหม่เมื่อ1ปีก่อนต่อด้วยการเผยโฉม All-New Suzuki Ertiga ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วในเมืองไทยเช่นกันหลังจากนั้น Toyota ก็เพิ่มความร้อนแรงเข้าไปอีกด้วยการเปิดตัว Toyota Rush และ Daihatsu Terios ตามด้วย Toyota Avanza และ Daihatsu Senior รุ่นปรับโฉมใหม่และล่าสุดNissan ก็ได้กระโดดลงมาเล่นในตลาดนี้ด้วยการส่งฝาแฝดของ Mitsubishi Xpander อย่าง Livina เข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดด้วยอีก1รายนั่นทำให้ Honda อยู่เฉยไม่ได้จากการเปิดเผยของ John Fish Fendi ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการหลังการขายของ Honda Prospect Motor Indonesia ที่ว่า Honda มีแผนในการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นในปี2019นี้ซึ่งสำหรับ Mobilio แล้วบริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้แม้ว่าผู้บริหารของ Honda อินโดนีเซียยังไม่ยอมปริปากในรายละเอียดว่าจะมีการเปิดตัว Mobilio รุ่นใหม่ที่จะมีการปรับโฉมมากน้อยแค่ไหนและจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ข้อมูลบางส่วนได้ถูกเปิดเผยออกมาจากทางฝั่งของพนักงานขายบางคนว่า Honda เตรียมเปิดตัว Mobilio โฉมใหม่ในอินโดนีเซียในเร็ววันนี้และแน่นอนว่าการขยับตัวของ Honda อินโดนีเซียในฐานะตลาดสำคัญขนาดใหญ่ของรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กย่อมส่งผลที่มีนัยยะสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของ Honda ประเทศไทยเพราะ Mobilio เองก็เป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งที่มีการทำตลาดในขณะนี้และการแข่งขันในตลาดรถมินิ MPV ในไทยก็ร้อนแรงไม่แพ้กันพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ